บ่อยไหมทานบ่อยมากผมว่าเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วใช่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยหาข้อมูลไม่ได้คนละ3 8 9บวกไม่มีจำกัดเวลาสวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยใช่แล้วเหรอก็วันนี้เรามาทำอะไรตรงไหนเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่องค์การท็อปมาร์เก็ตฝั่งอุดมสุขเนาะอยู่ที่โครงการอยู่ตั้งอยู่ข้างใกล้โรงพยาบาลศิริแพทย์ที่สร้างใหม่อุดมสุขพอดีมีคอมเมนต์เนาะจากลูกเพจแล้วก็เอ๊ะตรงนี้เราไม่เคยเห็นหรือว่ามีตึกตรงนี้อยู่แต่ไม่รู้มีร้านนี้แต่นี่ก็มีร้านลับร้านนึงแต่จริงก็ไม่ลับนะเขาอยู่ข้างหน้าสุดเลยพยายามหาข้อมูลแล้วข้อมูลน้อยมากเจอข้อมูลเยอะที่สุดคือในวงในส่วนตัวก็เห็นบ่อยนะผ่านเพราะขับผ่านเส้นนี้ตลอดเลยอ่าฮะแต่ก็ไม่เคยกินร้านนี้คือร้านให้ชาบูนี่ไหนอ่ะง่ายๆร้านเอ้ไปชอบไปก็สวัสดีก่อนเหมือนเดิมเนาะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบางชาแนลครับวันนี้มากับหมีครับแล้วก็อีกหลายคนวันนี้มากันแก๊งใหญ่นะครับวันนี้เรามากัน5คนใช่แล้วก็ไม่เจอกันนานเนาะก็หายหน้าหายตาตั้งแต่เราเนี่ยแหละที่เราไม่ได้เจอกันในเรื่องของมากินมากินกันเดี๋ยวกินข้าวกันก็ที่ร้านยาวเลยเกือบเดือนเป็นเดือนแล้วนะก็คราวนี้เราก็มารวมกวนกันอีกครั้งนึงแล้วถามเขาเมื่อกี้ว่าเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้ยอมรับไหมก็ไม่รับนะเขาอยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะไม่รับแต่ว่าทำเลเขาอยู่ชั้น2ใช่ทำเลเขาอยู่ชั้น2แล้วตอนที่เราได้ข้อมูลมาว่าแนะนำให้มาที่นี่เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยหาข้อมูลไม่ได้ยากมากในเพจก็มีนะมีแฟนเพจอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตก็เลยไปได้ข้อมูลหลักๆมาจากแอปพลิเคชันวงในต้องแนะนำก่อนราคาก่อนว่าเนี่ยเขาจะมีบุฟเฟ่เนี่ยให้ทานอยู่คนละ3 8 9บวกเบ็ดเสร็จแล้วก็4เท่าไหร่นะ419 41ประมาณ4ลงเครื่องดื่ม400นิดๆลงเครื่องดื่มแล้วไม่จำกัดเวลานะครับจะมีน้ำให้เลือก2น้ำนะครับก็คือหม้อเมื่อกี้ที่บอกว่าหม้อชาบูหม้อสุกี้ยากิใช่ครับในส่วนของเมนูก็ตามที่เห็นบนโต๊ะเลยเนี่ยก็หลักๆจะเป็นเนื้อเนาะเนื้อกระหมูใช่เนื้อกระหมูแล้วก็มีอาหารทะเลก็จะเป็นเนื้อปลามีปลาแล้วก็มีเต้าหู้ปลามีพวกแมงกะพรุนไก่อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ก็คือจะเน้นเนื้อสัตว์ประเภทของเนื้อวัวเนื้อหมูเนาะใช่แล้วเมนูที่นี่อาจจะดูเหมือนไม่หลากหลายนะแต่ว่าคุณภาพที่เห็นแรกเห็นเนี่ยก็โอเคเลยอันนี้เขาจะเข้าใจความหมายของร้านเขานะที่เขามีแค่นี้เพราะว่าเขาอยากจะเสิร์ฟอะไรที่เป็นสุกี้ญี่ปุ่นจริงๆซึ่งมีแค่เนื้อกับหมูใช่ใช่ซึ่งผมกินหลายที่ส่วนใหญ่ร้านสุกี้ญี่ปุ่นเขาก็มีแค่เนื้อกับหมูแค่นั้นแหละเขาไม่ได้มีอะไรหลากหลายมากขนาดนั้นก็น้ำจิ้มมี3 4อย่างตอนนี้ก็มีไก่สดนะครับมีน้ำจิ้มฮอนซือฮอนซือชอบเนื้อเขามากอ่ะกินเมนูถึงจะไม่หลากหลายแต่เวลาไม่จำกัดเออลืมบอกไม่จำกัดเวลานะจ๊ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะก็11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับถ้าวันธรรมดาเนี่ยเปิดไปรอบเปิดเป็นรอบในข้อมูลของแฟนเพจเขาเปิดเป็นรอบเป็น11โมงถึงประมาณบ่าย2ครับแล้วเปิดที่4โมงเย็นถึง4ทุ่มสุกี้ยากิก็จะออกรสหวานนิดนึงโดยปกติแล้วแล้วก็เขาจะมีการผัดก่อนเนาะอันนี้ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วใช่อ่ะถือชิ้นไข่ไปกันดีไหมดีนุ่มรสชาติน้ำเขาเป็นไงบ้างหวานหวานแต่ไม่ได้หวานจัดนะ uh-huh. หวานแล้วมีความเค็มตามเบาๆจิ้มกับไข่แล้วละมุนมากอันนี้ก็เป็นเนื้อลายนะครับ
บละลายในปากไปเลยยุ่ยไปในปากแต่ถ้าเป็นเนื้อติดมันจะมีความได้เสียวหมูบ้านดีกว่าครับอันนี้หมูบ้านหมูครับอันนี้คือหมูสไลด์หมูสไลด์ก็สไลด์บางดีครับจุ่มลงไปแล้วก็จิ้มกับฮอนซึอันนี้หมูครับหมูชาบูหมูชาบูใช่ไหมจิ้มไข่นะจิ้มต่อไปเบคอนคอนไลน์มันดีจังเลยเรียบร้อยสุกไหมสุกแล้วมาเลยแหนบแหนบไปอ้วนแน่ดูดิอุ้ยไข่มันดีไม่อ้วนหรอกดีไหมแต่ที่พี่บอกอะว่าหมูเขาสไลด์ไม่ได้หนามากก็กลับเข้าไปมันกรึบไม่ต้องมันไม่เหนียวอะต้องลองกินดูมันแบบเอออร่อยว่ะอ่าฮะแล้วก็คลุกไข่นะครับแล้วก็เข้าปากเลยทำตัวโตหมูนุ่มมากเนาะนุ่มเนาะหมูนุ่มมากทั้งเนื้อทั้งสามชั้นเลยดีดีอ่ะกินกันดีกว่าครับหนักนะครับเอาเนื้อเอาอย่างละหนึ่งครับรู้สึกกระชุ่มกระชวยได้กินบุฟเฟ่ต์ซุปดีอ่ะมันหวานพอดีขอบคุณครับรวดเร็วทันใจเนื้อหมูครับขอบคุณครับสั่งปุ๊บมาปุ๊บสั่งปั๊บมาปุ๊บสั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมาปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บวันนี้หน้าตาตลกนะเป็นปักแซลอยใช่พักไทรอยแย่งหม้อนี้กินดีกว่าไม่พูดว่าจะอร่อยอร่อยอร่อยจนไม่รู้จักกันนะตอนนี้ด้วยความพิถีพิถันขอบคุณมากครับชอบจิ้มคอนเสิร์ตแต่ผมชอบจิ้มงาเราเริ่มต้นมากินมากี่จานนะตอนนี้เก้าจานขอเวลาเรากินกันก่อนนะครับแปลกๆขอตัวกินก่อนแล้วกันเนาะยาวๆไป3ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีกินแล้วเหรอกินภารกิจตอนเย็นผมวอตจิวดูหน้าออนไลน์ไม่สปอนครับแต่เราเล่นเองเติมเองเจ็บเองครับไอ้เครื่องนี้มันเล่นไม่ได้แน่เลย FE อ่ะเป็นอีรุ่นแรกด้วยดูนะครับเครื่องนี้คงเล่นเกมไม่ได้ใครสงสารก็มาสปอนหน่อยเอาอีกเพิ่มอีกไหมเอาดิเพิ่งกินไป24ฮะก็หลายคนแต่ว่าถอยไวมากเลย2คนน่ะนี่เอี่ยมมากแล้วเนี่ยไม่ได้กินเฉยๆไข่ด้วยนะระวังนะเขาจะปริ้นหน้าเสร็จแล้วไปแปะไว้หน้าร้านบุคคลอันตรายอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้พนักงานเขาเริ่มเดินเลี่ยงโต๊ะเราแล้วล่ะเราไม่ทำอะไรผิดเราแค่สั่งเนื้ออย่างละเนื้ออย่างละหนึ่งครับแล้วก็เบคอนหนึ่งครับถ้าเกิดมาครบตรงนี้นะก็จะเป็น27จานสู้ๆพี่ก้องสู้ๆพี่ก้องกินวันละมื้อสู้ตาย
ก็ตอนนี้เราอิ่มมากเลยอยากให้มันมีน้ำเยอะกว่านี้เพราะเราไม่ค่อยชอบกินน้ำชาเท่าไหร่อาจจะเป็นเป๊ปซี่ซีโร่อะไรก็ได้โค้กอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำพันน้ำเพิร์ลอะไรก็จะเพอร์เฟกต์มากมีข้าวผัดกระเทียมให้ฟรีแล้วมีขนมหวานอะไรเงี้ยแบบเสิร์ฟแบบคนละเสิร์ฟก็ได้ปิดท้ายล้างปากอะไรเงี้ยจอมเวิร์กมากดีระดับเกตบุฟเฟ่ระดับที่เขาใช้กันราคาประมาณเนี้ยก็คือระดับหนึ่งอ่ะดีระดับหนึ่งไม่ได้แบบเหนียวเคี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ใช่ได้เกตขนาดพรีเมียมวากิวอะไรไม่ได้พรีเมียมวากิวก็คือก็ท้ายสุดละใครมีร้านแนะนำอื่นๆก็บอกได้แนะนำกันมาเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็ถ้าอยากเจอพี่มิวบ่อยก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะช่องในบล็อกชาแนลของเรานะครับโอเคไว้เจอกันใหม่กันตอนหน้าแล้วว่าเราจะพาไปกินอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับกินไอติมมะกินไอติมกันไหมครับไปเสร็จแล้วอดกินเนาะ